ากชัยชนะของโตโยต้าเมื่อวานก็ทำให้เกมวันนี้โตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีก็ได้มาตัดเชือกกับ NEC Red Rocket ค่ะใครชนะก็จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศนั่นเองนี่ค่ะน้องเตยของเราและเดี๋ยวจะได้พบกับนี่ค่ะน้องเพียวอัชรพรคงยศของเราและนี่เป็นรายชื่อผู้เล่นของ NEC Red Rocket นะคะเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะเบอร์18ขาดไม่ได้แน่นอนอัชรพรคงยศตอนนี้กำลังนั่งชิวๆอยู่นอกสนามนะน้องเพียว น้องเพียวของแอดนี่เองและนี่ค่ะ Toyota Auto Body Quincy เมื่อวาน Toyota ชนะมา 3-2 เซตนะคะสภาพร่างกายก็คงล้าแล้วค่ะได้พักไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะในขณะที่ NEC ได้พักมาเต็มๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะคะไม่ไฮไลท์หรอกวันนี้จัดเต็มเลยค่ะเต็มแมตช์ไปเลยแล้ววันนี้พิเศษนะคะก็คืออาจพากเองค่ะคือถ้ามี NEC Red Rocket แข่งวันไหนตั้งตาแมตช์แรกเลยนะคะนับจนถึงวันนี้ก็น่าจะเป็นแมตช์ที่21แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆของน้องเพียวแฟนๆของ NEC Red Rocket เขาก็ทำใจกับแอดมาได้แล้วล่ะค่ะส่วนแฟนๆที่เข้ามาชมใหม่ก็ต้องทำใจกันในวันนี้ล่ะค่ะทำใจไม่ได้ก็ต้องทำค่ะตอนนี้ Toyota ได้แต้มแรกนี้ไปแล้วนะคะไม่ใช่21แมตช์ที่เพราะว่ายังมีวอลเลย์บอลถ้วยจักรพรรดิอีกโอ้ยนั่นก็หลายแมตช์อยู่นะก็แฟนน้องเพียวอ่ะแฟนน้องเพียวเขากะเสิร์ฟนะคะเมื่อกี้ฟันเฮกตีค่ะลูกนี้ฟันเฮกตีได้แต้มนะคะทัชบล็อกออกไปค่ะเมื่อคืนนี้ตั้งตารอค่ะนอนไม่ค่อยจะหลับเลยคิดถึงน้องเพียวฝันถึงน้องเพียวโอ้พูดอย่างนี้เดี๋ยวแฟนคลับน้องเตยหมั่นไส้แอดก็เชียร์น้องเตยแล้วค่ะแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงนะคะว่าน้องเพียวจะขึ้นตีแล้วปลายลงไปง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูภาพช้าก็ถ้าน้องเพียวขึ้นตีแอดก็บอกแล้วว่ามันต้องมีภาพช้านั่นคือน้องเตยก็เชียร์ค่ะแต่ว่าเราก็อยากให้ NEC เข้าไปเจอกับทีมที่แข็งอะนะเราก็คิดว่าอยากให้ NEC ได้แชมป์แล้วความรักของคนเนี่ยมันย่อมมีเหลื่อมล้ำนี่น้องเตยค่ะน้องเตยตีบอลเร็วลูกนี้ยังไม่ตายนะคะแต่ว่าน้องเพียวตีลูกนี้ตายค่ะตายแม้วันนี้ฟอร์มน้องเพียวเฉิดฉายค่ะแอดว่าถ้าแอดอวยมันก็คงไม่ผิดแหละวันนี้ใครว่าแอดไม่ได้แน่นอนอวยน้องเพียวรักน้องเพียวเนี่ยมันไม่ผิดเลยวันนี้น่ะจริงๆปีนี้เป็นทีมที่ก็แทบไม่มีปัญหาอะไรเลยท่านจะนับพูดมากก็ไม่ดีนะเดี๋ยวแอดจะเว้นช่วงหายใจบ้างดูสินี่ไงบล็อกก็ได้อีกแล้วอ่ะคนไหนเร่เก่งบันเนล่ะลูกฮะทัศดะเสิร์ฟไปค่ะรับไม่ค่อยดีแกบอลกลับมาแล้วเขากะตั้งไปให้เซตไปให้ใครเซตให้ดรูอ้าวยังตามทันค่ะลูกนี้อย่าลืมนะเมื่อวานนี้เซตให้ใครเซตให้บอลกลางยามาดะค่ะฟันเฮกสวนหยอดกลับมาอย่างเซตที่5เมื่อวานนี้ก็หนียังไม่ได้ยังไม่ได้น้องเพียวยังเกี่ยวติดอยู่อ้าวไอ้ซีแกกลับไปค่ะไทฟันเฮกอีกแล้วโคกะรับไม่ทันมาดูลูกเสิร์ฟปล่อยจรวดของดรูกันค่ะอ้าวบุกกลับมาน้องเตยก็ยังรับไว้ได้นะคะลูกนี้เป็นอะไรล่ะ NEC ฟาวเน็ตประจาน้องเพียวนี่เองเดี๋ยวตีเลยมันมีบ้างนะน้องเพียวนะมันก็ต้องมีกันบ้างละแหมเดี๋ยวเราบรรลุนให้โตโยต้าเสิร์ฟออกกันค่ะ
น้องเพียวรับได้ค่ะแม่น้องเพียวก็ยังเป็นขวัญใจมหาชนเหมือนเดิมนะคะกระหน่ำเสิร์ฟจี้น้องเพียวอยู่นั่นแหละตั้งแต่ต้นฤดูกาลยันมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายไม่รู้เป็นอะไรค่ะและตอนนี้มาดูลูกเสิร์ฟของน้องเพียวสารพัดพิษสวยครับอ้าวฟานเฮกสวนมาน้องเพียวรับได้นะไม่ใช่เสิร์ฟดีอย่างเดียวรับก็ดีแอดมาเพื่ออวยน้องเพียวแล้วก็อวยน้องเตยน้องเตยกลับให้ได้เอาอันนี้ซีได้บุอีกครั้งหนึ่งเซตไปให้ดูจาก3เมตรเป็นยังไงล่ะจมไปเลยรูตีหนัดเนียนลูกนี้จะไปยังไงเล่นเอาผู้เล่นของทางโตโยต้าที่ทำยังไงดีครับเดี๋ยวมาดูลูกเสิร์ฟอีกลูกหนึ่งของน้องเพียวจะเสิร์ฟหนักเสิร์ฟแรงเสิร์ฟเบาเสิร์ฟหยอดเสิร์ฟไม่รุนแรงเท่าไหร่น้องเพียวลูกนี้ก็โดนแล้วเสิร์ฟไม่แรงมันก็โดนแล้วน้องเพียวนั่นน้องเตยตีใส่น้องเพียวแม่แล้วน้องเตยก็น้องเตยก็ลงมาเสิร์ฟน้องเตยนี่น่ารักมากเลยแอดชอบชอบใส่เสื้อเบอร์20วันนี้สวมเสื้อสีน้ำเงินเมื่อวานสวมเสื้อสีแดงน้องเตยเสิร์ฟดีค่ะเซตให้โคกะตีลูกนี้ยังไม่ตายแต่ว่าโตโยต้าก็บุกไม่ได้ค่ะหลายหลังยังอีกแล้วครับแหมวันนี้น้องเตยก็เล่นดีนะเมื่อวานก็เล่นดีค่ะดูต้องประคองครับไม่ผ่านฟันเฮกนี่ลิเบอโรของ NEC คนนี้อาจชอบมากเลยมานามิน่ะเนี่ยเขาพักไปหลายแมตช์มากเลยนะแอดคิดไว้แล้วว่าท้ายที่สุดพอรอบนี้กับรอบชิงต้องมาแน่ๆค่ะตอนนี้แต้มก็ยังไม่ห่างกันมากนะคะ8ต่อ5เท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเสิร์ฟของใครล่ะยามาดะค่ะยามาดะเสิร์ฟไปทีนี้จะได้บุกแล้วโอ้โหลูกนี้ตีสวยมากเลยค่ะตอนนี้แต้มไปที่9ต่อ6นะคะมือเซตลงมาเสิร์ฟค่ะฟันเฮกขึ้นไปตีอุ้ยตีเบาๆค่ะได้แต้มนี้มานะคะโตโยต้าเริ่มตามมาแล้วค่ะดูลูกเสิร์ฟของเขาจี้ไปที่น้องเพียวอีกแล้วดูแก้แค้นให้น้องเพียวสิฮ่าสำเร็จวันนี้แก้แค้นให้สวยๆนี่จี้น้องเพียวหรอดูคนสวยของแอดเองค่ะเอาโคกะเสิร์ฟ10ต่อ7ค่ะแรกดึงสวยอ้าวโอ้ยลูกนี้เป็นแต้มของโตโยต้าค่ะมองที่นากาโนะนะเมื่อวานนี้เป็นคนที่เด่นมากในช่วงท้ายๆครับคนสวยของโตโยต้าค่ะนากาโนะเล่นดีด้วยสวยด้วยน่ารักด้วยสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหน้าม้าผมบ๊อบรูปร่างกระทัดรัดนั่นจี้แต่น้องเพียวน้องเพียวขึ้นไปตีสั่งสอนสิลูกยังติดบล็อกอยู่นะคะเปลี่ยนแฟงมาให้ดูแอดพักตามคุณดิดนานเห็นไหมมันมิรับดีมากน้องเพียวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต้มเป็นของโตโยต้าติดบล็อกของน้องเตยนะคะน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขก็คนเก่งของทีมชาติไทยแล้วค่ะโอ้ยแต้มขึ้นมาใกล้กันแล้วนะ10ต่อ9ค่ะมานามิเสิร์ฟต่อถ้าเกมยาว 4-5 เซตเนี่ยต้องดูโตโยต้าจะเสิร์ฟไปให้น้องเพียวไม่ค่อยได้กินน้องเพียวแล้วแหละยังรับได้อยู่ยกขามาก่อนครับมีโอกาสตีเสมอครับเสมอไหมล่ะมีโอกาสเสมอจริงเหรอไม่เสมอค่ะไม่เสมอลูกนี้มันทัสค่ะชาเลนจ์ไปก็ไม่เป็นผลนะคะอัจฉริพรอีกรอบนะหลังจากชาเลนจ์ก็มีการลดคะแนนลงมาแล้วค่ะนี่ไงคะเสิร์ฟไหมค่ะมาดูมาลุ้นหนังม้วนเดิมไหมอ้าวเสิร์ฟออค่ะแหมดีใจจริงๆแอดนี่เป็นกลางมากเลยนะเชียร์กีฬาเป็นกลางไม่ได้ค่ะเป็นกลางไม่สนุกเป็นกลางนี่เข้านอนเลยดีกว่าอ่ะ
คิโนเอะลงไปเสิร์ฟค่ะรีบๆเสิร์ฟเร็วน้องเพียวตั้งป้อมนานแล้วเสิร์ฟพลิกเน็ตโอ้ยดูสิเขายังรับไว้ได้ค่ะโอ้ยเก่งจริงๆญี่ปุ่นนี่เอ้าดูขึ้นไปฟาดลูกนี้เป็นยังไงลงไปได้แต้มนะคะขึ้นนำเป็น12-9ค่ะมาเล่นกันต่อค่ะดูเซฟฟันเฮกเซอร์ไปให้ใครให้น้องเพียวอีกแล้วแหมมันหมั่นไส้แล้วนะและนี่คืออาการหมั่นไส้ค่ะน้องเพียวตีสวยมากลูกนี้ดูสิคันไปตีมุมทะแยงอู้ยสุดจัดปลัดบอกจริงๆปลัดต้องลาออกค่ะอย่างเงี้ยเปลี่ยนผู้ว่ามาเสิร์ฟแทนและนี่ค่ะเอาเบอร์10ลงมาเสิร์ฟนะคะ NEC 13-10สูงไม่ต้องเยอะค่ะญี่ปุ่นนี่ไม่ได้เรียกร้องสูงสักเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนกองเชียร์ชาวไทยเรียกหาเด็กสูงเหลือเกินเอ้านี่ไงอย่างงาจิตะก็ไม่ต้องสูงค่ะเบอร์4เนี่ยสุดที่รักของอาร์ตอีกคนหนึ่งของ NEC ดูวิธีการเทคแล้วก็ขึ้นไปตีของเขาวันนี้เป็นการตัดคลิปที่ละเอียดมากนะคะคลิปค่อนข้างยาวเลยล่ะค่ะมันเป็นการสนองความต้องการของตัวเองแล้วก็สนองความต้องการของแฟนๆ NEC แฟนๆของน้องเพียวรวมทั้งแฟนๆของน้องเตยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะลำเอียงไปนิดนึงก็คือเชียร์น้องเพียวออกนอกหน้าเชียร์ NEC สุดๆไปเลยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะมันทำใจเป็นกลางไม่ได้จริงๆค่ะเอาโตโยต้าเซิร์ฟไป14-11โอ้โหแรกสวยครับเอาน้องเพียวขึ้นไปตีสวยสวยลูกนี้สวยสวยจุกจุกเนื้อเนื้อเน้นเน้นดูอีกครั้งหนึ่งนั้นและนั้นนั้นและน้องเพียวมันได้แรงออกป้านี่ลูกเอ้ยและน้องเพียวก็ลงมาเสิร์ฟค่ะดูสิลูกเสิร์ฟยังไม่ออกพิษสงเอาออกพิษสงแล้วแม่พูดยังไม่ทันขาดคำนี่ไอเสิร์ฟเอสจะแล้วนั่นเอสหลบทำไมเล่าเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งสิเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ก็ยังเสิร์ฟดีอยู่ฟานเฮกตีหลุดไปเองไม่ต้องสงสัยฟานเฮกเธอไม่ต้องสงสัยเธอตีออกลูกนี้ออกแหมเท้าสะเอวได้ยังไงชาเลนจ์ไม่เป็นผลค่ะน้องเพียวได้เสิร์ฟต่อนะคะ17-11ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นลูกเสิร์ฟของน้องเพียวค่ะคนนี้เขามีผสมแว่นแล้วรู้สึกความโหดมันเข้ามาบวกพันเลยนะคะเอ้าแล้วก็เอสอีกแล้วอุ้ยตายแล้วจุดเดิมแหมมันสุดยอดจริงๆนี่ลูกสาวใครทีลูกสาวใครไม่รู้แหละแต่เราชุบมาเป็นลูกสาวเราแล้วแหละชุบแปลว่าจองนะคะเลือกเสิร์ฟดีครับเลือกเสิร์ฟไปตำแหน่งที่ตัวบีหลังอ้าวเสิร์ฟต้อนน้องเพียวเสิร์ฟเอสอีกสักทีนี่เสิร์ฟเอสอีกสักทีอ้าวพุ่งดีมากโอ้ยน้องเตยฟาดมาน้องเพียวยังรับได้เซตให้โคกะหยอดลงไปโอ้ห่างเยอะแล้วล่ะค่ะอยู่แล้วครับหนีไปเรื่อยเริ่มร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะ NEC Red Rocket ทีมจรวดแดงค่ะ19-11น้องเพียวยังเป็นคนเสิร์ฟอยู่นะคะอุ้ยเสิร์ฟดีมากค่ะเขาหยอดกลับมายังรับไว้ได้นะคะอ้าวตั้งให้โคกะตีลูกนี้ยังไม่ตายค่ะสวนกลับมาก็ยังอยู่เซตให้โคกะอีกรอบนึงก็ยังอยู่แหมตายแล้วทำไมญี่ปุ่นเหนียวอย่างนี้ล่ะอุ้ยหวดมาเต็มข้อก็ยังอยู่เอ้ายานากิตะเสยไปก็ยังอยู่โอ้ทีนี้เขาก็เลยดึงจังหวะค่ะตีเบาๆนะคะ12-19ค่ะอ้าวจะจี้น้องเพียวพลาดไปโดนลิเบโรรับแล้วเป็นไงล่ะ
แต้มไปไกลแล้วค่ะ20-12นะคะสำรองของ NEC ยืนเชียร์ค่ะแม่นางโคกะวันนี้ยังไม่ค่อยได้แผลงริสสักเท่าไหร่นะคะยามาดะลงไปเซิร์ฟค่ะ2-2-2อะไรคะ2หามุมอ้าวยามาระก็เป็นคนที่เซิร์ฟดีเหมือนกันแต่ว่าลูกนี้ติดเน็ตค่ะเปลี่ยนตัวเอาดูเข้าไปค่ะเดี๋ยวรอดูทุสดะเซิร์ฟ21-13ก็คือสุดท้ายในบางทีเสิร์ฟเลยน้องสาวเอาความแน่นอนเกมรับเหนียวแน่นเนี่ยรับเลือกพัดตัวต่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะตีลูกนี้มินามิยังรับไว้ได้ค่ะมานามิหรือมินามิก็ไม่รู้แอดจำไม่ค่อยได้แล้วลืมเข้าสู่ปลายเซตแล้วค่ะเมื่อกี้โคกะตีได้แต้มลงไปนะคะ22-13NEC จะได้เสิร์ฟต่อค่ะเสิร์ฟไปตั้งบอลแรกดีค่ะบอลกลางทำงานได้สบายเลยลูกนี้ตีลงไปมาดามลงมาเสิร์ฟค่ะมาดามนิชิดะค่ะ23-14เสิร์ฟดีค่ะอุ้ยล้นลูกนี้โดนสังหารสิแบบนี้เซตพอยต์เลยค่ะลูกนี้ลูกล้นค่ะดูจัดค่ะทีนี้คือจะเข้าไปแต่ว่าไปมีเซตพอยต์และโคกะเสิร์ฟต่อได้ไหมยืดฟันเฮกตีหลุดไปเองหรือเปล่าอ๋อลงค่ะกรรมการบอกว่าลงต่อลมหายใจให้โตโยต้าไปอีกเฮือกนึงค่ะน้องเตยลงมาแล้วเปลี่ยนตัวนิดหน่อยอ่ะได้แบบไม่ยากเท่าไหร่ครับทัชมือกันก่อนเอาเบอร์17ลงไปเสิร์ฟค่ะดูครับเอามิโอโกยาบุตะลงมาครับ NEC จะได้เซตนี้เลยไหมต้องมาลุ้นกันละค่ะน้องเพียวขึ้นไปยังอยู่ตีกลับมาโอ้ลิฟรับดีจริงๆค่ะโดนบล็อกออกไปครับสุดท้ายจบค่ะของ NEC ครับ NEC ได้เซตนี้ไปนะคะ25-15ค่ะสบายไปได้ก่อนในเซตที่1แบบห่างเลยครับ25-15คะแนนมาชมต่อในเซตที่2กันค่ะ NEC ได้เสิร์ฟก่อนนะคะเสิร์ฟไปแล้วติดตามกันต่อในเซตที่2อ้าวฟันเฮกขึ้นไปตีลูกนี้โตโยต้าได้แต้มขึ้นนำก่อนนะคะ1-0ค่ะอันดับ2ของฤดูกาลปกตินะครับ NEC นะครับที่มาดูลูกเสิร์ฟของโตโยต้าลูกนี้ค่ะจะจี้ไปที่ใครโคกะรับค่ะแล้วก็ขึ้นไปตีค่ะสวยๆลูกนี้ลงไปค่ะมาเป็น1เท่ากันนะคะดูจังหวะยองยางของนางแล้วก็ขึ้นไปตีสวยมากค่ะแล้วก็ลงมาเสิร์ฟเองค่ะโคกะกับโตโยต้าเมื่อวานเนี่ยหลายๆครั้งพวกเขาก็ทิ้งห่างได้เหมือนในดีเสิร์ฟดีค่ะเซตดีบอลเร็วไม่พลาดค่ะโตโยต้านำ 2-1 นะคะโตโยต้าได้บุกอีกครั้งนึงโอ้ NEC ยังเกี่ยวไว้ได้ค่ะเซตมาให้น้องเพียวตีลูกนี้ยังรั้งไว้ได้ค่ะตั้งมาให้ฟันเฮกบุกอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ตีบิดเยอะไปนะคะมันออกข้างไปค่ะโอ้คนตีก็เสียดายแล้วค่ะดูน้องเพียวของเราลบค่ะลบโอ้ก้ำกึ่งนะแต่มันออกค่ะออก2-2แล้วเท่ากันค่ะแต้มเท่ากันโอ้น่าลุ้นเซตนี้เสิร์ฟตั้งดีให้น้องเตยวันนี้น้องเตยยังตีไม่ตายนะคะลูกนี้ NEC เหนียวแต้มมาเท่ากันที่3-3นะคะ NEC เสิร์ฟค่ะอ้าวโตโยต้าบุกให้น้องเตยป้ายลงไปนะคะมันไม่ลงค่ะน้องเพียวสวนมาลูกนี้โอ้ก็ยังไม่ได้อยู่ค่ะ NEC ได้บุกซ้ำอีกครั้งหนึ่งเอ้ายังไม่ตายอีกน้องเตยบล็อกได้น้องเพียวตีลูกนี้
ได้แต้มค่ะทัสล็อกออกไปนะคะแหมกว่าจะได้สักแต้มหนึ่งเชียร์กันหืดจับค่ะน้องเตยก็ทำเต็มที่แล้วนะคะสุดยอดแล้วค่ะล็อกดีนะคะน้องเตยเหนื่อยหน่อยวันนี้ฟานเฮกขึ้นไปฟาดลูกนี้ยังรับไม่ได้ค่ะเอาดูฟาดกลับมาฟานเฮกก็ยังรับได้เหนียวทั้งคู่ติดบล็อกหรือเปล่าอับป้ายจิ้มลูกนี้โอ้น้องเพียวก็ยังรองไว้ได้ค่ะโอ้ยขุดเก่งจริงๆเอาเซตให้ใครโคกะยอดยอดลงไปแล้วอ่ะลงแล้วลงแล้วอ้าวแล้วกันแล้วน้องเตยน้องเตยของเราค่ะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้น้องเตยเหมือนจะบาดเจ็บนะคะแต่ว่าไม่หนักค่ะไม่รุนแรงนะคะลุกขึ้นมาเล่นต่อได้แต่ว่าก็นั่นแหละนะไม่อยากให้ใครอ่ะนักกีฬาไทยบาดเจ็บเลยค่ะดูเสิร์ฟต่อนะคะน้องเตยยังอยู่นะคะแต่ว่าต้องดูว่าอาการบาดเจ็บมันรุนแรงหรือเปล่าอ่ะน่าจะเปลี่ยนตัวออกไปดูสักหน่อยนะมาดูน้องเพียวเสิร์ฟค่ะตอนนี้นำอยู่6ต่อ4ค่ะลูกเสิร์ฟจะสารพัดพิษไหมไม่ค่อยเท่าไรลูกนี้ฟันเฮกตีสวนมาออกไปเองอีกโอ้ยวันนี้เธอตีหลุดบ่อยนะฟันเฮกนะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานตบฝังตบฝังวันนี้ตบออกตบออกทีนี้ก็ได้ลุ้นลูกเสิร์ฟของน้องเพียวค่ะ7ต่อ4เสิร์ฟดีโอ้ยเป็น S อีกแล้ววันนี้ฟอร์มเธอมาจากสาวเพียววันนี้กองแซะน้องเพียวคงไม่มีความสุขทักเท่าไรแล้วค่ะเดี๋ยวพอแอดภาคเสร็จแล้วแอดจะไปดูนะคะว่ากองแซะที่หนึ่งน่ะเขาจะว่าน้องเพียวของเรายังไงบ้างอยากจะหัวเราะดังน้องเพียวเสิร์ฟต่อค่ะ8ต่อ4วันนี้ NEC ไม่มีการเรียกเวลานอกเลยนะคะลุ้นลุ้นลูกเสิร์ฟก็เสิร์ฟดีอีกแล้วอ้าวโตโยต้าได้บุกค่ะฟันเฮกขึ้นไปยอดโอ้มาไม่ทันค่ะปกติเขาจะตีแรงใช่ไหมคะเปลี่ยนมาเป็นยอดก็ได้แต้มค่ะดูจังหวะขึ้นยอดสวยสวยพุ่งแล้วค่ะไม่ทันโตโยต้าได้เสิร์ฟบ้าง5ต่อ8ค่ะน้องเตยลงไปเสิร์ฟค่ะดูหน้าตาน้องเตยเหนื่อยๆนะคะวันนี้เสิร์ฟที่น้องเพียวอ่ะน้องเตยอ่ะนั้นน้องเตยของเราก็รับดีนะคะลูกนี้เบสิกบอลของนักกีฬาไทยก็ไม่ได้เป็นรองใครนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเตยน้องเพียวช่วยเกมได้ดีมากเลยล่ะค่ะในเรื่องเกมรับน่ะเอาลูกนี้ไหลหลังได้ไปค่ะยามาดะตีลงไปนะคะอ้าวมาดูโตโยต้าเสิร์ฟบ้างค่ะ9ต่อ6แล้วนะคะเบอร์3กำลังจะเสิร์ฟค่ะมาลุ้นซิเสิร์ฟจีน้องเพียวหรือเปล่าไม่จีน้องเพียวค่ะลูกนี้โตโยต้าได้แต้มค่ะน่าจะมีการฟาวกันหรือเปล่าเสิร์ฟต่อค่ะแต้มบีมาแล้วนะคะ7ต่อ9ค่ะเซตให้โคกะโอ้ไม่พลาดค่ะลูกนี้โคกะตีลงไปท้ายคอร์ตสวยๆค่ะดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนี่ทิศทางดีค่ะ10ต่อ7 NEC เสิร์ฟเซตสวยฟันเฮกขึ้นไปตีน้องเพียวยังรับได้ทันไหมลูกนี้ยังทันอยู่โอ้ยตายแล้วไม่น่าเชื่อโอ้ยเอ้าลูกนี้บอลเร็วของเขาตีมติดตะข่ายไปเองค่ะนางงามอกกะโอ้เสียดายค่ะจังหวะได้บุกแบบดีๆสวยๆแล้วนะ NEC ได้เสิร์ฟค่ะลูกนี้11ต่อ7ค่ะมือเซตนะคะทฤษฎะเสิร์ฟไปเซตให้ฟานเฮกน้องเพียวยังรับได้อยู่ค่ะบอลชิดชินโฮเอะแหมเป็นมือฟานเฮกแกกลับมาค่ะขึ้นให้โคกะตีเป็นแต้มค่ะลูกนี้12ต่อ7แต้มห่างออกไปเรื่อยๆนะคะห
่างเกินก็ตามยากนะตอนนี้น่ะเสิร์ฟไปค่ะเอ้าเสิร์ฟเอสเหมือนกันค่ะโอ้โหNEC เสิร์ฟค่ะ14-9เอ้าติดเน็ตค่ะโคกะเสิร์ฟติดเน็ตเวลาโคกะทำเสียก็ต้องให้เพื่อนๆดูบ้างเวลาน้องเพียวทำเสียก็ไม่ค่อยให้ดูหรอกเรามันเป็นคนที่ออกนอกนานนิดนึงแหมเมื่อกี้น้องเพียวทำเสียงอัดก็ไม่เอาออกหรอเห็นไหมน้องเพียวตีติดล็อกเนี่ยอ้าวลูกนี้น้องเพียวตีได้แต้มแต่พอน้องเพียวตีได้แต้มเดี๋ยวนะญี่ปุ่นเขามีภาพช้าให้อัดไม่ได้ทำเองสักหน่อย15-10ค่ะวันนี้น้องเพียวของเราทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะคิโนเอะมาเสิร์ฟอ้าวลูกนี้อุ้ยตายแล้วเป็นเซิร์ฟเอสนะคะเขาจะรับดีหรือไม่รับดีก็เลยพลาดไปค่ะคิโนเอะเสิร์ฟต่อไม่ค่อยดีเท่าไรฟานเฮกยังรับได้ค่ะเซตให้ใครเซตให้ดูเป็นยังไงลูกนี้ดูตีพลาดเหรอลูกโตโยต้าเสิร์ฟค่ะฟันเฮกเสิร์ฟ16-11ค่ะลูกนี้ฟันเฮกเสิร์ฟออกหลังตามไปที่17-11ค่ะ NEC เสิร์ฟทีเดียวนะตั้งบอลแรกดีค่ะชิดเน็ตไปหน่อยอุ้ยแอดบอกว่าดีตาถั่วหรือไงเนี่ยน้องเตยตั้งสวยๆแล้วก็ไหลหลังให้น้องเตยตีลูกนี้ตรงไปเต็มๆเลยน้องเตยทำแต้มได้แล้วค่ะเป็นนักกีฬาไทยที่มีผลงานดีมากที่สุดคนหนึ่งในลีกญี่ปุ่นในปีนี้เลยนะคะต้องมาลุ้นว่าน้องเตยจะต่อสัญญากับโตโยต้าไหม17-12ค่ะห่างอยู่5แต้มเซตไปให้ยังนากิตะขึ้นไปตีลูกนี้ก็ได้แต้มค่ะแหมตัวเล็กแต่ว่าเผ็ดเหลือเกินค่ะยานากิตะเนี่ยมาดู NEC เสิร์ฟกันบ้างน้องเพียวนี่เองเสิร์ฟลูกโป่งอาบยาพิษมาแล้วยังรับไปได้น้องเพียวตั้งมาให้สวยๆให้ยามาดะตียังรับไว้ได้อีกค่ะโอ้อืมขึ้นไปฟาดลูกนี้น้องเพียวก็ยังเกี่ยวไว้ได้โคกะซ้ำดียังไม่หล่นลูกนี้โตโยต้าฟาดกลับมาเป็นแต้ม19-13ค่ะยามาดะกำลังจะเสิร์ฟนะคะลูกนี้มาลุ้นลูกเสิร์ฟของยามาดะเสิร์ฟไปเซตสวยๆให้บุกอีกครั้งหนึ่งไหลหลังโอ้ลูกนี้สวยค่ะบอลเร็วของนากาโนะค่ะสูงไม่เยอะนะคะแต่ว่าเล่นดีมากค่ะคนนี้โตโยต้าจะได้เสิร์ฟค่ะ19-14แต้มไกลเข้ามาแล้วนะโคกะรับเสิร์ฟเอ้ายางากิตะขึ้นไปตีลูกนี้เป็นยังไงเป็นแต้มเซ่แหมเก่งจริงๆเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปนะคะเอาดรูลงมา20-14ค่ะเสิร์ฟไป NEC บุกด้วยฟันเฮกโอ้ยยังไม่ทันแล้วดรูตามไปไม่ทันแล้วดูอ้าว20-15ค่ะเอ้าขึ้นไปตีอีกครั้งหนึ่งโตโยต้ายังรับไว้ได้นะคะฟานเฮกขึ้นมาสวนยังติดล็อกอยู่และลูกนี้ NEC ก็กำลังได้บุกอีกครั้งหนึ่งโดยโคกะค่ะตีลงไปค่ะขึ้นมาเป็น21-15แล้วค่ะและโคกะลงไปเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟไปรับไม่ดีนะคะยกไปให้หัวเสาขึ้นไปโอ้จะตีเอาทัสนะคะมันออกเหินออกหลังไปค่ะโคกะเสิร์ฟต่อ22-15กำลังจะเสิร์ฟแล้วนะเสิร์ฟไปรับบอลแรกดีเซตให้ขึ้นไปตีอู้ลงไปสวยๆค่ะมุมพอดีค่ะดูโตโยต้าเสิร์ฟกันบ้างทางด้านของรับล้นนะคะรับเสิร์ฟล้นมาให้ฟันเฮกบุกลูกนี้ฟันเฮกก็ทำพลาดไปเองอีกแล้วไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเชื่อค่ะ23แล้วอ่ะตอนนี้ดูออกไปเยอะเลยอ่ะ
23-16ค่ะ NEC เซิร์ฟโอ้โหเซิร์ฟแรงมากเอ้าสวนกลับมาน้องเพียวยังเกี่ยวได้แต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะโอ้ย17-23ค่ะฟันเฮกเซิร์ฟเซิร์ฟตายโอ้โหสอยแปรงค่ะให้น้องเพียวขึ้นไปตีโอ้ยเป็นแต้มค่ะลูกนี้ตีไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักนะคะดูโดนบล็อกแล้วก็ออกไปนะคะขึ้นมาเป็นเซตพอยต์ค่ะ24-17ดูไปเสิร์ฟมาค่ะลูกนี้อ้าวเป็นยังไงอ้าว NEC จะได้บุกอีกครั้งนึงอุ้ยน้องเพียวตีปิดเซตไปค่ะโอ้25-17นะคะเซตนี้แต่ไม่ห่างจากเซตแรกเท่าไหร่ค่ะขึ้นนำ2-0เซตแล้วนะคะมาลุ้นเซตที่3ค่ะก็คือไม่อยากดูเกมยาวสักเท่าไหร่แล้วนะคะแม้ว่าใจนึงเราก็เชียร์น้องเตยให้น้องเตยแบบเล่นดีๆนั่นแหละแต่ว่าด้วยใจที่มันเชียร์ NEC ให้ NEC เข้าไปชิงก็อยากให้ชนะแบบ 3-0 ไปเลยค่ะไม่ต้องลุ้นกันนานนะคะเซฟร่างกายนักกีฬาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่3กันนะคะว่าเซตนี้จะจบไวไหมNEC จะได้บุกค่ะ True ดูป้ายให้โดนทัชบล็อกของ Toyota หรือเปล่าใช่ค่ะ NEC นํา1-0นะคะมารอรับลูกเสิร์ฟกันโคกะไปเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟเขาตั้งบอลแรกดีค่ะบอลเร็วทำงานล่ะทีนี้จัดลงไปค่ะ1เท่ากันNEC ได้เซิร์ฟค่ะตอนนี้2-1นะคะเซตสวยๆเอ้าขึ้นไปตีจากหัวเสายังรับได้อยู่ค่ะและลูกนี้ NEC รับไม่ดีต้องโดนลงโทษค่ะ2เท่ากันนะคะคือบอลมันล้นน่ะตามเท่ากันค่ะฟันเฮกลงมาเซิร์ฟค่ะเสิร์ฟรุนแรงเซตไปให้ใครเซตให้ดูตีลูกนี้ลงไปค่ะสวย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 แล้วดูก็ลงมาเสิร์ฟค่ะดูเสิร์ฟไปอ้าวเล่นจังหวะ2ไม่ได้นะคะให้น้องเพียวขึ้นไปตีลูกนี้ตีป้ายมาเบาๆเขายังรับได้ค่ะและสวนกลับด้วยฟันเฮกก็ยังไม่ตายค่ะน้องเพียวขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอ้ยตีรุดบล็อกองไปนะคะได้แต้มค่ะน้องเพียวดูภาพช้ากันนั่นแน่แหมน้องเพียวตีมันก็ต้องมีภาพช้ามันเป็นแบบว่าสุดที่รักของแอดอ่ะนะดูไปเซิร์ฟน้องเพียวยังรับอยู่อ้าวโคกะหยอดลูกนี้ลงไปค่ะแต้มขึ้นมานำอีกแล้ว5-2ค่ะให้ดูจังหวะสวยๆของแม่นางโคกะบ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อค่ะดูกำลังจะเสิร์ฟนะคะ5-2เซตให้น้องเตยโอ้ยังติดบล็อกค่ะ6-2นะคะใครบล็อกน้องเตยเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันซิมีภาพช้าให้ดูหรือเปล่าสงสัยจะเป็นน้องเพียวตอนที่ล่วงลงมาครับดูเซิร์ฟต่อค่ะ6-2ขาน่ะพลิกหรืออะไรหรือเปล่าน้องเพียวก็ยังรับได้วันนี้น้องเพียวมาดีจริงๆค่ะนี่ลุ้นว่าถ้ายังครองแบบว่าฟอร์มนี้อยู่นะตอนนี้น้องเพียวของเรา MVP แน่นอนค่ะคือปกติแอดก็เป็นคนที่อวยน้องเพียวแบบไส้แตกอยู่แล้ววันนี้คือมันไม่ต้องอวยอ่ะผลงานมันเป็นที่ประจักษ์อะค่ะตอนนี้ NEC ก็ยิ่งทิ้งห่างไปอีกแล้วนะยามาดะตีบอลเร็วลูกนี้ลงไปค่ะ9-3ใครไปเสิร์ฟแล้วนั่นน้องเพียวนี่เองอ้าวเป็นคนที่เสิร์ฟดีนะคะแล้วก็รับดีด้วยเห็นไหมถ้าว่ารับลูกนี้มันล้นออกไปนะน้องเพียวแล้วน้องเตยก็ลงมาเสิร์ฟค่ะ
น้องเตยก็ไม่รู้เจ็บหรือเปล่านะแอบรู้สึกว่าน้องเตยเดินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะลูกนี้น้องเตยเสิร์ฟออกไปค่ะ10-5ค่ะยามาดะไปเสิร์ฟค่ะ10-5รับบอลแรกไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาลูกตีลูกนี้ยังติดบล็อกอยู่ค่ะเซตใหม่อ้าวยอดน้องเพียวยังรับได้ค่ะแล้วก็แก้ไปค่ะอ้าวโตโยต้าได้บุกเซตไหลหลังไปให้ลูกนี้ตีออกไปเองอีกแล้วเนี่ยโอ้โตโยต้าผิดพลาดมากโตโยต้าเสิร์ฟค่ะ11-6ตั้งไปให้โคกะค่ะลูกนี้โอ้โหตีรุนแรงค่ะรับไม่ได้นะคะบอลออกหลังไปค่ะดูภาพช้าอีกนิดนึงนี่จังหวะตีมุมตรงของเขา12-6 NEC เซิร์ฟไปโอ้ลูกนี้รับสวยเซตสวยแล้วก็นี่แหละค่ะยอดลงมานะคะโคกะจับกบไปเลยแต้มยังห่างอยู่5แต้มค่ะโตโยต้าเซิร์ฟเซิร์ฟเป็นยังไงเซตให้บอลสั้นค่ะคิโนเอะตีลงไปค่ะลูกนี้โอ้ดูภาพช้าอีกนิดนึงแต้มยิงห่างค่ะ13-7นะคะโคกะลงมาเซิร์ฟค่ะเซิร์ฟดีโคกะเซิร์ฟดีทุกครั้งเลยค่ะโตโยต้าต้องแก้กลับมาตั้งไปให้ใครตั้งให้ดูดูตีลูกนี้เป็นยังไงดูได้แต้มหรือเปล่าไม่ได้นะคะตามไปที่15-9แล้วค่ะ NEC เสิร์ฟเอ้าเสิร์ฟออกเหมือนกันค่ะมาดูลูกเสิร์ฟของโตโยต้ากันบ้างเสิร์ฟเสียมาหลายครั้งแล้วลูกนี้เป็นยังไงเอ้าลงค่ะลงโคกะกับน้องเพียวหรือเปล่าที่กักกักกันน่ะดูสิโอ้โหไม่ใช่ไม่เกี่ยวโคกะเลยน้องเพียวก้มหลบค่ะ15-11ไกลมาแล้วค่ะไม่แน่แล้วอ้าวอาจจะตามมาได้น้องเพียวรับบอลเสิร์ฟสวยค่ะยานากิตะก็ลูกนี้ยังไม่ตายค่ะฟันเฮกขึ้นมาโอ้ยกะจะหยอดค่ะไม่ผ่านนะคะหยอดเบาไปนิดนึงค่ะมาดูลูกเสิร์ฟของน้องเพียวคนสวยกันบ้างเสิร์ฟเร็วๆแต่น้องเพียวเสิร์ฟทีต้าเสิร์ฟเอสนะเสิร์ฟเอสไปเลยเอาเสิร์ฟหยอดตายแล้วน้องเพียวของแอดทำไมทำอย่างนี้ล่ะเนี่ยเสิร์ฟหยอดแล้วกลายเป็นเอสค่ะโอ้ยตายแล้วอย่างนี้แม่ยกก็ใจสลายนะเซใจสลายด้วยความรัก18-11หยอดอีกลูกที่ลูกได้ไหมไม่ได้ยังได้บุกอยู่ยานากิตะขึ้นไปหยอดอีกครั้งหนึ่งเป็นแต้มอีกแล้วแม่ฉลาดจริงๆค่ะลูกนี้ลูกหยอดของยานากิตะนั้นน้องเพียวคนสวยไปเสิร์ฟอีกแล้วทีนี้ไม่ได้เสิร์ฟต่อแล้วแหละแบบนี้ถ้าได้แต้มไปแล้วลูกนี้ดูสิโตโยต้าเสิร์ฟบ้าง19-12โคกะขึ้นไปจัดลูกนี้ลงไปค่ะตีดีจริงๆค่ะกระโดดเทคตัวสูงแล้วก็แบบว่ากดข้อมือลงมาได้ดีมากเลยนะดูสิเปลี่ยนคนลงมาเสิร์ฟค่ะคนนี้ไม่ค่อยขุนสักเท่าไรเสิร์ฟรุนแรงค่ะไม่น่าเชื่อค่ะน้องเพียวยังรับได้นะคะลูกเมื่อกี้ยานากิตะตีไม่ทันแล้วโอ้ตีเก่งจริงๆหยอดก็ดีตีทัชก็ดีค่ะยานากิตะเนี่ยช่างใจเลยครับก่อนที่จะตีปลายเซตของแท้แล้วค่ะ21-13แล้วเวลาของโตโยต้าเหลือน้อยแล้วนะคะน้องเพียวรับเสิร์ฟค่ะยานากิตะลูกนี้ยอดไม่เป็นผลนะคะฟันเฮกขึ้นไปฟาดลูกนี้ลงไปค่ะ22-14ค่ะทัศดะลงไปเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟครับ
รับสวยเซตดีตีขึ้นหัวเสายังติดบล็อกอยู่นะคะเซตให้หัวเสาใหม่ตีลูกนี้ก็ยังรับได้ค่ะลิฟเก่งค่ะลิฟเก่งโคกะยอดยังอยู่ค่ะเอาเดบุอีกครั้งหนึ่งฟานเฮกน้องเพียวก็ยังรับไปได้ค่ะดูโอ้ดูตีแบบเบาๆนะคะไม่รุนแรงมากค่ะเสียจังหวะแหละก็เลยได้แต้มนี้ไปนะคะ NEC เสิร์ฟต่อค่ะ23-14ค่ะเวลาใกล้เข้ามาแล้วอุ้ย NEC ยังรับไว้ได้ค่ะแล้วก็ให้ดูดูตีลูกนี้ลงไปนะคะขึ้นมาเป็นแมชพอยต์แล้วค่ะ24-14โอ้ดู185เซนติเมตรนะคะสูงกว่าน้องเพียวนิดนึงมือเสิร์ฟคนเดิมค่ะจะปิดแมตช์ได้เลยไหมยังดักไว้ได้ค่ะ NEC ได้บกโดยโคกะและลูกนี้เป็นยังไงล่ะออกค่ะยังนำเยอะครับไม่ต้องชาเลนจ์แล้วไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูว่าจะได้แมตช์นี้ไหมนะคะเพราะว่าจะได้บุกค่ะโตโยต้าก็เอาตัวสำรองแล้วแหละแอนไม่คุ้นคนนี้น่ะเสิร์ฟไปค่ะแล้วก็ลูกนี้เสิร์ฟเอสนะคะเสิร์ฟลงไปค่ะ16-24ค่ะดูจังหวะเสิร์ฟดีมากเลยเอียวลบก็อย่างนี้แหละนะมันก็ไม่แน่ลูกมันมุดไว้ค่ะมาลุ้นกันอีกครั้งนึงนี่จะไปชิงอันดับที่3นะครับในวันที่2มีนาคมหรือว่าเสาร์หน้าปิดแมตช์ค่ะคิโนเอะปิดแมตช์ให้ลงไปนะคะ25-16ค่ะ NEC ผ่านเข้าไปชิงจะชิงกับใครยังไม่ทราบนะคะระหว่าง JT กับไซตามะชนะ3เซตค่ะ3เซตรวดเลยส่วนโตโยต้าก็ได้เข้าไปชิงที่3นะคะก็ถือว่าโตโยต้าก็ทำผลงานได้ดีมากๆแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้น MVP แล้วก็ดูบรรยากาศท้ายเกมกันนะคะกล้องจับมาที่น้องเพียวอัชรพรคงยศของเราตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆ เข้ามาแสดงความยินดีนะคะดูสิชิมามูระค่ะเพื่อนสีของน้องเพียวค่ะแอดว่าน้องเพียวต้องได้ MVP แน่ๆค่ะจากการเล่นจากการดูทั้งหมดแล้วนะก็ไม่มีใครเด่นไปกว่าน้องเพียวแล้วล่ะค่ะวันนี้ค่ะและโตโยต้าก็คงจะไม่เสียใจผิดหวังสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการที่ได้เข้ามาถึงรอบนี้ก็ถือว่าโตโยต้าทำผลงานได้ดีมากประสบความสำเร็จมากๆในปีนี้แล้วค่ะและนี่ค่ะ MVP ของวันนี้ของแมตช์นี้น้องเพียวอัชรพรคงยศเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องเพียวกันนะคะすばらしいパフォーマンスでした。クリムチェアマン、ありがとうございました。そして会場にお越しの皆さん、勝利しました NEC レッドロケッツ、アチャラポン選手です。おめでとうございます。勝ちました。今の気分を教えてください。Today I feel happy very much because I did a semi-final and first semi-final in V-League and we can go to fight like a final and I'm so happy and thank you for my teammate.
今日この、セミファイナルという舞台で勝ち、初のセミファイナル V リーグのセミファイナルで勝ったことをすごく幸せに思います。またこのチームメイトと戦えたことにすごく幸せに思います。今日とても調子がいいように見えました。第1セットから乗っていたように感じました。ご自身のプレーいかがだったでしょうか？ How was your play? Because my team like trust to myself and my team coach trust to myself and everybody like push up more like energy and believe me. Yes. 本当にチームメイト、またチームのスタッフ、コーチたちが私のことを信用してくれて、こうやってコートに立たせてくれたこと、すごく幸せに思いますし、みんなの信頼があってから、私がこうやってよくプレーできたのだなって思います。特にサーブではチームを勢いづけました。ご自身のサーブいかがだったでしょうか？ I just feel like, okay, that serve, serve and serve. Yes. 本当にただいいサーブ打つ打つ打つってだけに集中してサーブ打ちました。次はいよいよファイナルです。意気込みを聞かせてください。 We just keep going and going to win. 優勝できるようにこれからもチームとして引き続き頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ก็ดีใจแทนน้องเพียวมากๆเลยล่ะค่ะดีใจที่ว่าสาวไทยของเราเก่งนะคะไปเล่นที่ญี่ปุ่นในแมตช์ที่แบบสำคัญมากแล้วก็ยังทำผลงานได้ดีมากๆนะคะคว้าตำแหน่ง MVP ค่ะวันนี้โอ้ยแอดคงพลาดหัวได้สักทีนะคะว่าญี่ปุ่นตาค้าง เห็นเขาชอบพลาดหัวกันอย่างนี้ปกคลิปน่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามาฟังนะคะแล้วรอชมน้องเพียวรอเชียร์ NEC Red Rocket ในแมตช์ที่ชิงชนะเลิศค่ะวันที่3มีนาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ